ย่องครับปัจจุบันนี้ฟุตบอลไทยกระแสฟุตบอลไทยเป็นที่โอเคไหมครับโดยส่วนตัวของตัวโค้ชเองครับก็ถือว่าบูมสุดๆกับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วฟุตบอลต่างกันเยอะมากอีกอย่างก็เป็นเพราะว่าผมว่าการที่เรามีการถ่ายทอดสดมากขึ้นแล้วก็มาฟุตบอลก็ทุ่มเทมากขึ้นนะครับแล้วก็สื่อมวลชนหลายๆแขนงนี่ให้ความสนใจมากขึ้นโอ้โหให้ความรู้สึกผมนะตั้งแต่เอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยนะเริ่มแรกที่เป็นไทยลีกเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเราจะดูว่าคนเนี่ยน้อยมากแล้วก็พอสเต็ปต่อมาเนี่ยทางสยามสปอร์ตเข้ามามันก็เหมือนที่เป็นพัฒนาการมามีพวกนักแสดงมาแสดงดูตอนพักครึ่งแล้วก็ถัดมาเรื่อยๆเนี่ยเราตั้งเป็นบริษัทนิติบุคคลซึ่งมาจับไอ้ตรงนี้จับทำทีมฟุตบอลไทยยิ่งตอนนี้ยิ่งทุกฝ่ายทุกทั้งผู้สื่อข่าวทั้งคนดูทั้งอะไรทุกคนเนี่ยร่วมมือกันโอ้โหมันทำให้ฟุตบอลไทยเนี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยอะตอนนี้นะครับเทียบกับอดีตที่ตะลกรโค้ชโย่งเคยเล่นกสิกรไทยกับปัจจุบันนี้มันต่างกันยังไงฮะฟ้ากับเหวแล้วเมื่อก่อนต้องเป็นรอบชิงหรือว่าคู่สำคัญจริงคนดูเยอะถ้าเป็นบอลลีกนี่ถือว่าน้อยมากตอนที่เล่นอยู่เทโรก็ถือว่าเยอะในระดับนึงแต่ไม่ถึงขนาดนี้นะพี่ว่าตอนนี้มันน่าจะมาถูกทางแล้วล่ะที่สำคัญก็คือว่าต้องช่วยมารักษาไว้ได้นะครับโอ้โหหลายๆคนเลยเจอเปียพงเจอพวกนักฟุตบอลทีมชาติเก่าๆนะมาสองวันนี้ก็เจอใครจะบอกโอ้โหนี่เกิดพี่เฉียดสยามพรอีกคนนึงบอกพี่เกิดผิดยุคตรงนี้นึงถ้าเกิดยุคนี้ว่าโอ้โหรวยไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็มันเป็นอาชีพได้จริงๆเลยนะครับถ้าเขารู้จักเก็บเงินในช่วงระยะเวลาของการที่เขาเล่นฟุตบอลอยู่ลองคิดดูนะถ้าสมมติว่าเอายกตัวอย่างง่ายเดือนละ200,000ปีละ2.4 ล้านถ้าคุณอยู่10ปีคุณมีเงินเท่าไหร่แต่ถ้าคุณจบปริญญาตรีคุณทำมีโอกาสที่ทำได้ไหมแค่เราเล่นฟุตบอลแค่ปีเดียวมันยากนะแต่ว่าเมื่อหลังจากที่เรามีเงินเยอะๆเนี่ยการบริหารการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญเยอะแต่ว่าปัจจัยสำคัญอื่นๆนะฮะที่ทำให้ไทยลีกกลับมาบูมได้ขนาดนี้ส่วนตัวพี่โย่งคิดว่าเป็นอะไรพี่ว่าการเอาใจใส่ของภาครัฐด้วยแล้วก็การเอาใจใส่ของสื่อแล้วก็สมาคมฟุตบอลด้วยหน้าที่เร่งเห็นความสำคัญบอลลีกมากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เราต้องยอมรับว่าทีมชาติประสบความสำเร็จเยอะนะตอนที่เล่นแต่ลีกนี่แทบจะไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้ลีกประสบความสำเร็จเยอะกับการทีมชาติเนี่ยก็กำลังโอเคกำลังเริ่มขึ้นมามันต้องใช้ระยะเวลาพี่มองว่าทุกส่วนเนี่ยถ้ามันมารวมกันแล้วก็สัมพันธ์กันได้นะมันก็จะทำให้ลีกเนี่ยเรื่อยๆนะมันอยู่ได้ยาวดูดวงกิจนะกว่าเขาจะตั้งได้เป็นร้อยปีนี่ของเราก็เกือบจะร้อยเลยนะเพราะเรารู้ลูกค้ามาแต่ว่าเรามาจริงจังกันช่วง 3-4 ปีหลังนะพี่ว่าอนาคตเนี่ยถ้าเวิร์กนะนักฟุตบอลเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะต้องเล่นฟุตบอลคือแบบมันต้องเป็นงานที่แบบว่าเราต้องเอาความสนุกเข้าไปให้คนดูในสนามนั่นคือเรามีเวลาแค่90นาทีเองที่จะให้เขาประทับใจเราคือสิ่งที่เห็นแตกต่างแน่นอนเลยคือเรื่องของรายได้แต่พูดถึงความสามารถของนักเตะนะครับอาจารย์ถ้าย้อนนักเตะยุคปิยพงษ์หรือเจษฎาฮะมากับยุคนี้ความสามารถต่างกันไหมฮะปัจจุบันนี้ดีกว่าไหมครับในฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยเราจะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเข้ามาเยอะเลยครับเพราะนั้นในด้านสมรรถภาพก็ดีในด้านความฟิตก็ดีเนี่ยแล้วก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆทั่วโลกเนี่ยระบบการเล่นวิธีการเล่นการเข้าใจเกมโอ้ดีขึ้นเยอะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะความสามารถอินดิวิดวลอย่างใครอยากจะดูตัวตรงไข้ไปขาเตะบอลต้องไปดูอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเพราะนั้นเมื่อก่อนจะเป็นดูแล้วแบบว่าเหมือนโชว์แล้วก็ชอบคนนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็มีซูเปอร์สตาร์เกิดขึ้นมาเยอะแต่ว่าการเล่นเป็นทีมเนี่ยจะมีมากขึ้นถ้ายกนักเตะที่เล่นได้น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดในปีที่ผ่านมาจะมีสุดมองว่าเป็นใครครับนักเตะไทยนะครับมีหลายคนนะที่เชื่อมไทยบ้างครับผมมองดูว่าอย่างดัชกรเขามีทักษะแล้วก็มีเส้นฟุตบอลเนี่ยหรือ IQ ฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะ
ดัชกรหรือว่าคนที่เป็นซุปเปอร์สตาร์เขาก็ทำได้ดีอย่างธีรเทพผมว่าเขาโอเคนะหรือเทียสินเนี่ยเขายกระดับตัวเขาเองขึ้นมาแล้วนะครับหลายคนเลยแหละผมว่าเราต้องชื่นชมสื่อมวลชนชื่นชมผู้สนับสนุนแต่ละทีมทั่วทั้งประเทศชื่นชมสมาคมฟุตบอลและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยคนดูที่เป็นแฟนคลับเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มปริมาณแบบทวีคูณเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้รักษาตรงนี้ไว้นะเวลาจะทำอะไรเนี่ยอย่าให้มันเป็นผลเสียกลับมาหาคนดูถ้าเราขาดคนดูแล้วฟุตบอลไม่สนุกอยากจะเห็นทุกอย่างเลยมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมไม่ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะเป็นสโมสรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนักฟุตบอลซึ่งจะต้องมีหน้าที่เอนเตอร์เทนคนดูแล้วก็แฟนคลับไอ้พวกนี้มันจะรวมกันทั้งหมดเลยเพราะนั้นอยากจะให้เราพัฒนาแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับถ้าเราเดินไปได้เนี่ยฟุตบอลไทยก็จะก้าวไปข้างหน้าได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นไปฟุตบอลโลกไม่ไกลเกินเอื้อมผมว่าไม่ไกลเกินเอื้อมนะในช่วงอายุผมอาจจะได้เห็นนักฟุตบอลไทยไปบอลโลกก็ได้นะว่าจะเริ่มจากอายุ16อายุ19ไล่เป็นสเต็ปไปก็คิดว่าเป็นไปได้อยากให้ทุกสนามคนดูเต็มสนามเหมือนสงขลาสถิติของฟุตบอลไทยปัจจุบันนี้ใช่พี่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าที่นู่นอ่ะคนมาเพราะว่ากระแสจริงมาเพราะว่าอยากจะดูจริงไม่ใช่มาเพราะว่าแรงโปรโมทนะถ้าทุกสโมสรเป็นอย่างนี้พี่ว่าต่อไปมันจะเป็นกีฬาอีกทางเลือกที่ทำให้คนมีอาชีพเยอะขึ้นแล้วยงสุ่ยไงบ้างครับมันยังมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่เขายังรักฟุตบอลอังกฤษรักฟุตบอลยุโรปแล้วเขาก็ยังดูถูกฟุตบอลไทยว่ามันก็ตีกันอย่างเดียวสุ่ยไงพี่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะเดี๋ยวนี้อย่างเมื่อก่อนเวลาดูบอลพี่ก็ดูบอลถ่ายทอดบอลอังกฤษบอลยุโรปแต่ตอนนี้เปิดไปช่วงไหนก็หกโมงเนี่ยมีแต่บอลไทยละพอสองทุ่มค่อยบอลอังกฤษซึ่งพี่ว่าตรงนี้ต่อไปเนี่ยเราจะได้เปรียบเพราะว่าสองทุ่มเนี่ยคนติดละครเยอะนะบอลไทยมันแข่งหกโมงแล้วอย่างความมันเดี๋ยวนี้ระบบการถ่ายทอดการมุมกล้องเนี่ยมันจะเทียบเคียงกับอังกฤษแล้วมันเหลืออย่างเดียวตรงที่ความมันกับเรียนนะกับเรียกตัวนักเตะที่จะดึงเข้ามาเล่นอย่างนั้นอดีตกับปัจจุบันอดีตเป็นผู้เล่นครับปัจจุบันเป็นโค้ชความมันของการเป็นโค้ชในการไทยลีกยุคนี้มันอยู่ตรงไหนครับพี่โยโอ้โหพี่ว่าถ้าตอนนี้พี่เป็นผู้เล่นนะมันน่าจะดีมากๆนะอย่างน้อยค่าตอบแทนคงสูงใช่แต่พอเป็นโค้ชเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเครียดเยอะยิ่งคุมต่อหน้าคนดูเยอะๆเนี่ยมันเครียดนะแต่ยังดีที่ตรงขาเนี่ยตอนที่เคยพี่วอยคุมมันยังไม่ใช่ทีมใหญ่มากแต่ถ้าคุมทีมใหญ่พี่ว่าคงเครียดแน่ดูอนาคตก็อยากจะเครียดแบบนี้ไง